ครับตอนนี้เราก็จะมาดูในส่วนของ BIOS ของมอเตอร์บอร์ด ASLOG A55 Pro T นะครับสำหรับ BIOS รุ่นใหม่นะครับก็จะเป็นแบบ UEFI นะครับสามารถใช้เมาส์นะครับอินเทอร์เฟซทำให้ง่ายและสะดวกในการปรับแต่งค่าการใช้งานให้สะดวกขึ้นนะครับส่วนหน้าแรกหน้าเมนนะครับก็จะเป็นในส่วนของรายละเอียดต่างๆนะครับเกี่ยวกับมอเตอร์บอร์ดนะ BIOS รุ่นใหม่ของ BIOS รายละเอียดของ CPU นะครับก็เป็น AMD A83850 นะครับ APU with Radeon HD Graphics นะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของความเร็ว CPU นะครับณตอนนี้นะครับ Real Time นะครับแคชระดับแคช L1 นะครับ512 L2 4 MB นะครับนี่ก็จะเป็นด้านล่างจะเป็นส่วนของความจุนะครับทั้งหมดของ RAM นะครับตอนนี้เราใส่ไป 16GB นะครับก็คือแถวละ 4GB 4 แผงครับละเอียดด้านล่างตามช่อง A1 A2 B1 B2 นะครับแล้วก็เป็นความเร็วของแรมด้านหลังนะครับคือหน้านี้หน้าแรกนะครับเอาไปเช็คต่างๆแล้วถ้ากด Enter นะครับก็จะโผล่ขึ้นมานะครับสำหรับการปรับแต่งนะครับค่าวันเวลานะครับของ BIOS นะครับหน้าที่2ครับก็จะเป็นหน้าของนะครับ OC Trigger ก็จะมีโหมดให้เลือกครับผมว่าจะเป็นตรง EZ โหมดตัวนี้ครับอันบนสุดนะครับจะมีแบบเบนนวลให้เราปรับแต่งการโอเวอร์คล็อกเองถ้าแบบ OC CPU ก็คือจะมีการให้โหลดออปติไมซ์การโอเวอร์คล็อกโดยมอเตอร์บอร์ดเองนะครับก็จะมีให้เลือกอยู่ถึง 3.5 กิกนะครับอีกแบบนึงนะครับก็จะเป็นแบบ OC RAM นะครับก็จะมีให้ดูว่าถึง RAM นะครับ 2,400 ให้เราเลือกปรับนะครับอันนี้ก็ต้องมั่นใจนะครับว่า RAM เราวิ่งถึง 2,400 2,200 หรือเปล่านะครับเมนบอร์ดก็จะปรับแต่งให้เองนะครับตามสมดุลนะครับตามความเหมาะสมของระบบซิสเต็มเราครับผมส่วนมาตรงนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของการปรับแต่งนะครับการโอเวอร์คล็อกนะครับของบัส CNC นะครับหรือบัสของ CPU นะครับถ้ามีโน้ตปุ๊บก็จะมีให้ปรับนะครับนำข้างก็จะบอกว่าลิมิตอยู่ที่136นะครับที่ปรับได้สูงสุดนะครับเอาตรงนี้ก็จะเป็นพวกมัลติเพิลนะครับถ้าเปิดจากออโต้มาเป็นเมนนวลก็จะโผล่นะครับตัวคูณนะครับนั่นก็รวมถึงไฟเลี้ยงต่างๆและความเร็วของน็อตบิตฟรีเควนซีนะครับปริมาณน็อตบิตมัลติเพิลนะครับเป็นตัวคูณของความเร็วน็อตบิตนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยงของน็อตบิตทับ GFX อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ถ้าตัวคูณนะครับจริงๆแล้วมีแค่29นะครับที่เหลือเนี่ย A8 ซีรีส์นะครับตัวใหม่ของ Llano ก็คือว่ามันจะเป็นตัวคูณหลอกนะครับมันบูตได้ถึง5กิก6กิกแต่มันเป็นความถี่ปลอมนะครับคือมอเตอร์บอร์ดไม่ได้ล็อกมานะครับหลายคนมาปรับตรงนี้เล่นนะครับเดี๋ยวจะว่าทำไม5กิกแล้วเพอร์ฟอร์มานซ์เท่าเดิมนะครับที่จริงตัวคูณจริงๆเขามีแค่29นะครับอย่าลืมนะครับเท่านั้นนะครับตรงนี้ปรับได้หมดแหละครับมันบูตมา4กิก5กิกก็จริงแต่ว่าเพอร์ฟอร์มานซ์จะเท่ากับตัวคูณ29นะครับอย่าลืมนั่นอันนี้ก็เป็นไฟเลี้ยง CPU นะครับปรับได้สูงสุดที่เท่าไหร่เอ่ยดูนะครับดูกัน 1.6 1.7 1.7 1.85 นะครับสูงสุดมีคนเล่นโน้ตบิตนะครับแมนด้านล่างครับอันนี้จะเป็นความเร็วของแรมนะครับ DRAM CNC นะครับก็จะมีอัตราโทษให้อยู่800/66133นะครับ600จะถึง866มันก็มีอยู่5อัตราโทษนะครับสมมติตอนนี้แรมเราบัส1600แล้วก็ปรับบัส1600ไปก่อนนะครับแล้วก็เข้ามาปรับนะครับตรง DRAM control timing นะครับตรงนี้ก็ปรับเองนะครับเหมือนเดิมครับคู่นี้เป็น CL8 ก็ปรับ8ครับ24 RAM ก็ฟิก1ทีไปเลยครับอันนี้ก็คือตัวอย่างการปรับแต่งค่าทัมมิ่งนะครับให้ตรงกับสเปค RAM พอคอร์แซร์เวนเจนตัวนี้นะครับก็คือเป็น RAM บัส 1600 CL8 นะครับตามสเปคเขาก็ตามนี้ครับต่อมาตรงนี้ก็เป็นไฟ RAM นะครับ RAM รุ่นนี้ใช้ไฟ 1.5 เราก็ปรับแต่งไปที่ 1.5 โวลต์ทวนนะครับสูงสุดที่ปรับได้ในบอร์ดตัวนี้นะครับเท่าไหร่เอ่ย2โวลต์กว่า2โวลต์0เยอะเกินนะครับตรงนี้ก็คือให้มาเหลือเฟือนะครับมีไฟ EPU นะครับทับ PCIe นะครับ2ค่านี้นะครับเดิมๆไฟเข้ามา 1.2 โวลต์นะครับถ้าคล็อกแรมหนักๆต้องปรับขึ้นสักนิดนะครับประมาณนี้ครับ 1.12 คู่กับตรงนี้ครับ DRAM PHY นะครับตรงนี้นะครับจะสำคัญตอนที่อัดแรมสูงๆนะครับถ้าบูตแล้วไม่เข้า Windows นะครับ
มาสะกิดนิดหนึ่งนะครับก็ลองไล่ดูเองนะครับแต่ถ้าคอกไม่เยอะนะครับก็ไม่ต้องใช้เยอะก็ออโต้ได้ครับผมนี่โหลดไลน์คาลิเบชันการชดเชยนะครับไฟเลี้ยง CPU นะครับให้นิ่งขึ้นนะครับมี2สเตทให้ใช้นะครับ1ทับ2กับ1ทับ4นะครับทับ4นี่ก็จะชดเชยเยอะสุดนะครับเท่าที่ลองดูนะครับทับ2นี่ก็อยู่ระดับกลางๆครับธรรมดาต้องปรับแต่งเองดูนะครับว่าจะชอบแบบไหนเดี๋ยวผมจะใช้ 1.1 ส่วน2นะครับพอดีนะครับไฟซอบิตนะครับมี 1.4 โวลต์นะครับอย่าใช้ประมาณ 1.2 ครับผมจะฟิกไว้เวลาโอเวอร์คล็อกนะครับด้านล่างนี่ก็เป็นโปรไฟล์ที่เซฟไว้นะครับแอนล็อกสามารถเซฟโปรไฟล์โอเวอร์คล็อกได้ถึง3ชื่อนะครับก็คือ3โปรไฟล์นี่เองผมเซฟไปก็มี 3.6 3.5 นะครับการใช้งานก็แค่ Enter นะครับมันเหลือช่องล่างคือยังไม่ได้เซฟ Enter มาปุ๊บนะครับก็พิมพ์ชื่ออะไรก็ได้ครับแล้วกด Enter ไปก็เรียบร้อยครับมันจะเซฟเลยโหลดก็คือโหลดด้านล่างตรงนี้ครับโหลดนะครับช่อง1โหลดช่อง2ครับผมอันนี้ก็ในส่วนของการปรับแต่งโอเวอร์คล็อกนะครับไปตรงนี้ก็หน้าแอดวานซ์ก็จะเป็นเกี่ยวกับความเร็วนะครับปรับแต่งต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็น CPU configuration นี่เปิดนะครับ6คอร์โหมดนะครับส่วนใหญ่ถ้าโอเวอร์คล็อกก็ปิดหมดเลยนะครับตรงนี้พวกหยาดพลังงานทั้งหลายนะครับก็มาเปิดปิดตรงนี้บางคนหาไม่เจอนะครับอยู่ในส่วนนี้ถ้าคอผมก็ปิดหมดยกเว้นข้างบนนะครับเปิดคอไว้ให้เต็มนะครับอันนี้ก็ส่วนของบูทนะครับจะเอา PCI on board หรือว่า express ก่อนนะครับแชร์เมมโมรีตรงนี้นะครับให้ดีไมค์ on board อยู่ตรงนี้นะครับ solid นะครับก็จะเป็นพวก audio นะครับ on board audio front panel ต่างๆนะครับจะใช้ไหม play on off นะครับอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับฟังเพลง MP3 ผ่านเพลเยอร์นะครับหรือใช้ลำโพงคอมพิวเตอร์ได้นี่ก็เป็น LED นะครับพูดใน LED เปิดปิดได้นะครับแรงออนบอร์ดอยู่ตรงนี้ครับโซเลตนะครับนี่ก็เป็น SCI นะครับเดิมๆโหลด default จะเป็น IDE นะครับเราใช้งานกันเลยก็จะเป็น SCI กันหมดเนาะก็ปรับแต่งตรงนี้ครับที่สมาร์ทก็เปิดไว้นะครับนี่ก็ซีเรียลพอร์ตนะครับไม่มีอะไรนะ USB configuration อยู่ตรงนี้นะครับแล้วหน้า advance นี่ด้านล่างก็คือจะมี instant FAT นะครับก็คือ FAT BIOS ของ ASLOG นะครับก็คือเอาไฟล์ BIOS ใส่นะครับทำไดร์นะครับที่เป็น FAT 12 FAT 16 FAT 32นะครับใส่เข้าไปก่อนเปิดเครื่องมาก็เข้าตรงนี้นะเราก็จะเห็นไฟล์ BIOS สามารถ FAT ในนี้ได้เลยนะครับหน้าฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์ครับผมฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์ก็จะมีอุณหภูมิของ CPU นะครับแมสเตอร์บอร์ดรอบพัดลมต่างๆนะครับแล้วก็โหมดปรับนะครับรอบพัดลมแบบออโตเมติกตามอุณหภูมินะครับหรือว่าแบบฟูลสปีดตลอดเวลานะครับในตรงนี้ก็จะเป็นหน้าเลือกบูทนะครับของฮาร์ดดิสตรงนี้ก็คือเลือกก่อนว่าฮาร์ดดิสตัวไหนเป็นหลักนะครับแล้วก็มาตั้งบูทหลักตรงนี้อีกทีนึงนี่ก็เปิดปิดฟูลสกรีนโลโก้นะครับแล้วก็อยู่ตรงนี้ไม่มีอะไรมากนะครับ security นะครับใส่พาสเวิร์ดไมออสนะครับเสร็จก็เซฟนะครับไมออสออกตรงนี้นะครับหรือกด F10 ก็ได้นะครับตามช็อตคัทมาตรฐานนะครับนี่ก็โหลด default อยู่ตรงนี้นะครับครับผมก็เรียบร้อยครับสำหรับรายละเอียดของมอเตอร์บอร์ดนะครับเดี๋ยวเราจะลองนะครับบูทเล่นๆดูนะครับตามโปรไฟล์ของผมไว้เนาะผมโหลดขึ้นมาที่ 3.6 กิกใช่ไหมครับนี่ครับ52เดี๋ยวค่าที่เซฟไว้นะครับเรียบร้อยครับตอนนี้บูท 3.6 กิกนะครับนี่ก็เป็นความเร็วใน BIOS นะครับที่เราบูทขึ้นมานะครับไฟ 1.49 นะครับความเร็ว CPU 3.6 กิกนะครับปรับบัตรไป124นะครับก็เมนบอร์ดครับ Analog A55 นะครับก็ Overclock CPU A8 3850ตรงนี้สบายๆครับ RAM พอแซนะครับ
เป็นเจนนะครับอยู่16กิกครับทั้งหมดบัตร829นะครับก็ความถูกกว่าแล้วครับ16กิกนะครับก็สามารถเล่นแรม4แผงได้สบายสบายนะครับคล็อกถือว่าใช้ได้ครับโหมดแอนล็อกสมัยนี้เล่นกันง่ายๆครับผม